เพ้นท์วอลกันนะคะหรือว่าฝาผนังนะคะตรงนี้นะมันโล่งๆเนาะเราก็จะเพ้นท์ด้วยสีอะคริลิกนะคะยี่ห้อฮาโตนะคะอันนี้ซื้อมาในราคา35บาทนะคะต่อกระปุกนะกระปุกนี้นะคะน้ำหนักสุด100กรัมนะคะแล้วก็ซื้อมา3สีนะคะน้ำเงินเหลืองแล้วก็แดงนะถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะกระปุกละ30นะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นผู้กันเบอร์14นะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการวาดนะคะลายเส้นที่ไม่ใหญ่มากเนาะก็ใช้เบอร์14นะคะผู้กันตัวนี้ซื้อมาในราคา20บาทถูกค่ะทุกคนรถจะใช้สีน้ำตาลนะตอนนี้รถก็จะเอาสีน้ำเงินกับสีแดงมาผสมกันนะคะแล้วก็ผสมน้ำด้วยคนๆๆให้มันได้สีตามที่ต้องการนะแล้วก็จะมาเพ้นท์กันรถจะไม่วาดร่างแบบลงบนผนังนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นลายง่ายๆเนาะเป็นไอเดียจากร้านกาแฟนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะที่เราจะวาดลงเนาะก็เป็นไอเดียแล้วแต่จินตนาการของเราเลยนะคะเดี๋ยวเราไปวาดกันเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อนๆที่เราเพ้นท์ไปบ้างแล้วเนาะมันก็จะง่ายๆหน่อยเนาะค่ะทุกคนรถก็จะเพ้นท์ด้านล่างก่อนนะก็ทำการวาดเป็นต้นไม้นะคะก็จะเป็นลายง่ายๆเลยนะแต่ดูรวมๆแล้วมันจะสวยนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel ด้วยนะคะถ้าใครชอบนะก็แชร์เก็บไว้หรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะจะได้ลองไปทำกันดูนะคะผนังนี้นะคะก็วาดต้นไม้นี้4ต้นนะคะตรงด้านล่างนะแล้วด้านบนเดี๋ยวเราจะเพ้นท์เป็นรูปกาแฟรูปทั่วไปนะคะตามจินตนาการของเรานะคะค่ะต่อมาเนาะเราก็จะนำสีแดงนะคะผสมกับสีเหลืองนะคะก็จะออกมาเป็นสีส้มๆนะแล้วก็นำมาแต้มๆเป็นจุดๆนะคะใช้ผู้กันสำหรับระบายสีนะคะเป็นอันเล็กมากๆเลยนะคะก็นำมาแต้มๆๆทำเป็นลายดอกแบบนี้นะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบนะคะทุกคนค่ะทุกคนด้านล่างนะคะก็เรียบร้อยแล้วเนาะก็สีเริ่มแห้งนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวด้านบนนะรถก็จะทำเป็นรูปไอศกรีมลูกชิ้นขนมปังอะไรพวกนี้นะคะให้เพื่อนๆจะวาดรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการเลยเนาะดอกไม้รถบ้านนะคะซึ่งรถเนี่ยวาดรวมทั้งหมดเลยนะคะอาหารการกินผลไม้นะทุกอย่างนะก็เอามาไว้บนฝาผนังนี้นะคะค่ะทุกคนก็เพ้นท์เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาถ้าทำจริงๆนะคะก็1วันถึง1ประมาณ1วันเนี่ยเสร็จแล้วแต่รถทำวันละนิดนะคะ3วันเลย ก็คือไม่ได้ทำแบบจริงจังไปเลยเนาะก็ค่อยๆทำไปเนาะก็ใช้เวลา3วันนะคะจริงๆวันเดียวก็เสร็จแล้วนะลองไปทำกันดูทุกคนชอบไหมถ้าชอบนะคะก็คอมเมนต์ว่าชอบใต้คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้รถด้วยนะคะขอบคุณค่ะ